สวัสดีค่ะช่องแม่บีปลูกผักนะคะวันนี้บีชวนเพื่อนๆ เข้าแปลงผักกันค่ะมาดูต้นมะเขือนะคะต้นมะเขือต้นนี้ที่บีได้ทำการเสริมรากเอาไว้นะคะต้นเขาแข็งแรงดีมากแล้วค่ะใกล้จะลงดินได้แล้วต้นนี้เป็นต้นมะละกอที่ได้ทำการเสริมรากเช่นกันค่ะตรงนี้คือตรงที่เสริมรากนะคะการเสริมรากนี้เพื่อที่จะช่วยให้เขาช่วยกันหาสารอาหารให้ค่ะต้นหอมค่ะต้นหอมในกระถางนี้สามารถขยายได้แล้วนะคะเดี๋ยวบีจะทำการขยายต่อค่ะแปลงนี้เป็นแปลงผักกาดขาวค่ะที่รอดจากหอยทากก็เหลืออยู่ประมาณนี้นะคะตอนแรกบีก็ได้ทำการโรยเอาไว้เยอะเหมือนกันค่ะส่วนแปลงนี้เพื่อนๆจำได้ไหมคะที่บีได้ปลูกผักบุ้งเอาไว้บีเก็บได้ประมาณ 4-5 รอบแล้วค่ะแปลงนี้ได้ทำการรื้อถอนค่ะเดี๋ยวก็ปรุงดินโรยเมล็ดชุดต่อไปค่ะต้นนี้ที่บีเคยบอกเพื่อนๆว่าเป็นต้นขัดถินค่ะบีได้ตัดมาทำเป็นแปลงผักได้ประโยชน์2อย่างเลยนะคะทำแปลงผักก็ได้เขาแตกยอดเราก็เด็ดไปทำกับข้าวได้ค่ะเอาไปกินได้เลยค่ะเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่อีกค่ะในแปลงนี้เป็นผักกาดขาวทั้งแปลงเลยค่ะยอดของเขาเราเอาไปจิ้มกินกับน้ำพริกก็อร่อยนะคะแปลงนี้ต้นกล้าก็กำลังทยอยขึ้นกันเพียบเลยนะคะทั้งต้นกล้าทั้งต้นหญ้าเลยค่ะหญ้าก็ขึ้นเยอะดงกะเพราค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจมาเก็บไปทำกับข้าวได้นะคะและนี่ก็คือสภาพแปลงผักตอนนี้ค่ะผักก็มีไม่ค่อยเยอะค่ะกะเพราขึ้นเยอะมากๆและนี่คือต้นมะเขือพวงนะคะที่บีได้ทำการเสียบยอดบนต้นมะเขือเปราะค่ะใกล้จะได้เก็บผลผลิตแล้วนะคะลำต้นของเขาแข็งแรงดีค่ะและนี่ก็คือสภาพแปลงผักตอนนี้นะคะผักก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ากำลังทยอยเก็บไปทำกับข้าวนี่นะคะพริกพอปล่อยให้เขาสุกเขาจะเป็นประมาณนี้เขาจะร่วงหมดเลยค่ะคล้ายๆเป็นรูปกุ้งแห้งกะเพราบีได้เก็บไปบ้างแล้วนะคะพอดีมีเพื่อนบ้านมาขอซื้อไปค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้บีฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้บีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะมะเขือเปราะค่ะทยอยเก็บได้ทีละลูก2ลูกก็ไม่เป็นไรนะคะก็พอได้กินค่ะเล็กๆน้อยๆผักปลอดสารThank you.
ข้าวสวนวันนี้ได้กับข้าวประมาณนี้นะคะผักปลอดสารพิษค่ะต้นนี้เป็นต้นเล็กฟุตนะคะยอดอ่อนๆของเขาเอาไปจิ้มกินกับน้ำพริกกะปิก็อร่อยค่ะทำห่อหมกก็อร่อยค่ะต้องเอายอดอ่อนๆของเขานะคะแปลงนี้เป็นแปลงกวางตุ้งค่ะต้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วนะคะในห่วงยางนี้มีได้โรยเมล็ดผักกาดขาวเอาไว้นะคะกำลังทยอยเกิดเพียบเลยค่ะต้นกล้าต้นพริกขี้หนูค่ะต้นนี้เป็นต้นพริกขี้หนูเช่นกันค่ะปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกกันนะคะผักปลอดสารค่ะในแปลงผักบีก็มีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะถ่ายไปถ่ายมาค่ะต้นนี้ไม่ทราบว่าเป็นต้นอะไรค่ะเขาเกิดขึ้นเองค่ะเขาแตกยอดขึ้นต้นฟักข้าวค่ะกำลังโตเลยนะคะเขากำลังเลื้อยขึ้นต้นมะม่วงค่ะเขาก็ออกดอกแล้วนะคะแต่ดอกของเขาร่วงหมดเลยค่ะตอนนี้เนี่ยค่ะดอกฟักข้าวออกดอกเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ร่วงหมดเลยดอกฟักข้าวค่ะประมาณนี้ค่ะตรงนี้เป็นดงขาค่ะกอใหญ่มากๆต้นเตยค่ะตอนแรกก็มีเยอะเหมือนกันนะคะแต่พอดีบีปลูกไว้ข้างถนนค่ะคนผ่านไปผ่านมาก็ตัดกันไปส่วนนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของบีนะคะรวยๆค่ะเป็นนกเอี้ยงดำที่ของเขาบีก็เอามาทำเป็นปุ๋ยได้นะคะเอามาทำเป็นปุ๋ยได้ค่ะนกเอี้ยงดำเขายังพูดไม่ได้นะคะยังเล็กอยู่บีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ